猿が三匹。一つはカラカ。กระดิ่งระเบียงดวงตากระดิ่งวัชระที่ทำขึ้นจากทองแดงเก่าเป็นกระดิ่งที่ช่วยรักษาความสงบของระเบียงดวงตาเมื่อใดที่สั่นมันทุกคนที่อยู่ตรงระเบียงดวงตาก็จะกลับเข้าสู่ความสงบกล่าวคือไม่ว่าจะพวกลิงหรือโอคามิก็จะกลับสู่ที่เดิมทว่าลิงที่จับได้บนฉากกั้นในห้องนั้นต่อให้สั่นกระดิ่งก็ไม่หนีออกมาต้องมานั่งไล่จับลิงนี่ทัศนาวานอนสดับวานอนเจรจาวานอนลิง3ตัวจะอ่านไม่ใช่พิงกำแพงน้ำตกเสียงดังกระหึ่มเสียงที่กึกก้องนั้นไม่ทำให้ได้ยินเสียงรอบข้างเลยท่านก็หลงเข้ามาในระเบียงดวงตาเหมือนกันหรือเขารับจากนั้นก็ได้รับภารกิจและอยากออกไปจากที่นี่ใช่ถ้าเช่นนั้นก็ไปจับพวกลิงที่วาดอยู่บนฉากกั้นสิขอรับเมื่อทำเช่นนั้นเสียงขององค์ชายก็จะแหบถามเกี่ยวกับวานอนกิโมโนม่วงลิงที่ใส่เสื้อสีม่วงคือทัศนาวานอนสายตาของมันดีมากเห็นไปถึงไกลๆแล้วก็มีปราสาทที่ตื่นตัวปกติถ้าปรากฏตัวให้มันเห็นก่อนจะทันได้เข้าใกล้มันจะหนีไปเลยนะขอรับเนื่องจากเป็นลิงที่ขี้กลัวมากนี่คือคำใบ้นะครับกิโมโนม่วงสีส้มแก่ลิงที่เสื้อสีส้มก็คือเจรจาวานอนสายตากับหูไม่ได้ดีเด่นเป็นพิเศษแต่หากเห็นมนุษย์มันจะโวยวายและพวกลิงก็จะหนีไปหมดเขานะเป็นสายโวยวายบางทีอาจจะล้อเลียนมนุษย์ก็เป็นได้สีส้มโวยวายสีม่วงขี้กลัวสีเขียวลิงที่ใส่เสื้อสีเขียวคือสดับวานอนหูของมันดีมากได้ยินแม้แต่เสียงที่อยู่ไกลแล้วก็มีประสาทที่ตื่นตัวปกติถ้าส่งเสียงให้มันได้ยินก่อนจะทันได้เข้าใกล้มันจะหนีไปนะขอรับอันนี้หูดีมากเนื่องจากเป็นลิงที่ขี้กลัวมากตาดีหูดีขี้โวยวายข้าไม่คิดออกจากระเบียงดวงตาหรอกขอรับเพราะที่นี่เงียบสงบเป็นส่วนใหญ่และเป็นแง่หนึ่งที่ใกล้เคียงกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าข้ารู้สึกเช่นนั้นขอรับจะว่าไปแล้วในอดีตเคยมีบุคคลหนึ่งที่มีภารกิจเช่นเดียวกับท่านข้าจำได้ว่าเขาไล่จับพวกงูอยู่พักใหญ่พวกลิงอยู่พักใหญ่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เงียบหายไปข้าขอภาวนาให้ท่านจับลิงทั้งหลายได้แสดงว่าลิงที่หูดีต้องพาไปที่น้ำตกต้องไล่ไปที่น้ำตกแต่ลิงอันอื่นนี่ต้องลองดู
ไม่ใช่ดันมาอยู่ด้วยกันอีกโอ้ยน้อจอยเราก็กดขึ้นไม่ค่อยไปอยู่สีม่วงตาดีมันจะมีไอเทมบัฟลดเสียงอยู่ไม่ได้ใช้มาทั้งเกมจะมันจะได้ใช้ก็ตอนนี้แหละตัดเสียงและจิตทำให้ศัตรูหาเจอได้ยากขึ้นสีเขียวสีเขียงสีเขียวคือหูดีมากถ้าจำไม่ผิดตกเหวถ้ายาหมดนี่เราต้องใช้น้ำตกเป็นประโยชน์แล้วสิยาตัดจิตของเราเนี่ยมีใครให้คุยตรงนั้นไม่รู้เอาเป็นป้ายแผ่นประกาศหอนาวราคุด้านล่างคือนรกไร้ก้นบึ้งด้านบนล้วนมืดมิดสุดอย่างถึงจะบอกว่าด้านบนนี่มืดมากใครก็ดูไม่รู้เรื่อง
เจ้าตัวประสาทสัมผัสดีและครั้งนี้ทำอันตรายต่อหูท่าทีโดยไม่รับอนุญาตจะทำให้หูหนวกตึงไปเลยไม่ละโยมไอ้เจ้าลิงลิงอะไรเนี่ยลิงอะไรเนี่ยไม่รู้เสียบไปแล้วครับลิงอะไรก็ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวหลอดเดียวกับไอ้ลิงตัวสีม่วงอยู่ไหนก็ไม่รู้ใครบอกว่าเนื้อเรื่องไปไกลมากเลยนะคะอยู่กับงานจนจะแต่งงานกับงานแล้วค่ะไม่เป็นไรคุณแพรผมได้คือเกมนี้เนื้อเรื่องก็ส่วนหนึ่งแต่ความมันอยู่ที่การสู้บอสผมได้ตัดเป็นไฮไลท์ให้เป็นคลิปบอสเป็นพาร์ทแล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นพาร์ทที่แบบสู้ชนะแล้วนะครับผมมันอาจจะไม่ได้รู้อะไรมากนะแต่ก็สะดวกสำหรับคนที่อยากจะเน้นดูบอสอย่างเดียวและดูย้อนหลังทัศนาวานอนอยู่ไหนทัศนาวานอนเจอแล้วไปซะแล้วแล้วนี้มีลูกเล่นอะไรมาดูบ้างตะเกียงเจ้าพายุดับแล้วย่อมเหลือแต่เพียงความมืดแล้วนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้อ๋อเราเอาไอเจนมาให้มันดับอ่ะสิอย่างน้อยมันอยู่ในนี้ตามันก็จะเริ่มมืดบอดนี่คือร่องรอยของเจ้าลิงใช่ไหมมันไปทั่วเลย
แม่เอาไอตัวจริงหนีไปละอุตส่าห์ใช้ล่องหนก็นึกว่ามันจะไม่เห็นมืดแล้วนี่มันต้องเสร็จเราแล้วความทรงจำของสงครามเหล่าลิงบนฉากกั้นห้องความทรงจำสงครามกับหลากยอดฝีมือที่ติดอยู่ในใจสักการะเทวรูปมาแล้วเข้าถึงความทรงจำสงครามเพื่อพัฒนาพลังโจมตีทัศนาวานรสดับวานรเจรตาวานรวานรผู้มองเห็นคือเพื่อนขององค์ชายผู้ฟื้นความเยาว์วัยที่คอยปกป้องระเบียงดวงตาวิชาเชิดหุ่นใช้ยันตัวแทนเพื่อใช้วิชานินจาสังหารควบคุมผู้ที่สังหารให้กลายเป็นหุ่นเชิดวิชาลับนี้รั้งวิญญาณที่แต่เดิมต้องจากไปให้หยุดอยู่ในโลกนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่งดังนั้นผู้ที่กลายเป็นหุ่นเชิดจะทำงานให้ผู้ใช้วิชาชั่วขณะนั้นแต่ในที่สุดก็ต้องจากโลกไปคือสะกดจิตศพแป๊บหนึ่ง